คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับเราอยู่ในทีมอาหารจานคุณแม่นะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้เลยผู้ใหญ่ทุกคนชอบแน่นอนกับเมนูไอศกรีมกะทิรวมมิตรไทยครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบรับประทานจุบจิบนะครับนั่นนิดนี่หน่อยแต่ถ้าได้ไอศกรีมรวมมิตรกะทิไทยของเรานะครับคุณผู้ชมรับรองได้จะต้องสดชื่นสดชื่นและได้สุขภาพด้วยนะครับเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำกะทิก่อนนะคุณผู้ชมครับก่อนอนุญาตใส่น้ำลงไปในหม้อนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายเราไม่ใส่น้ำตาลเยอะเพราะผู้ใหญ่แล้วไม่ควรรับประทานหวานมากจนเกินไปแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปหน่อยนึงต้มซะก่อนนะครับให้เดือดก่อนอุ้ยคุณผู้ชมครับน้ำผสมน้ำตาลและเกลือของเราเดือดแล้วอยากให้คุณผู้ชมเตรียมแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งละลายน้ำไว้นิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเวลาใส่ลงไปคุณผู้ชมก็รีบๆคนนะให้เข้ากันคุณผู้ชมต้องให้แน่ใจนะเนี่ยเห็นไหมผสมของแป้งสุกเดือดแบบนี้เราก็ปิดเตาคนต่อไปเรื่อยๆก็ยังคงเหนียวๆใช่ไหมเอาละขั้นตอนนี้เราจะใส่เลยครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเอาละมีส่วนผสมของแป้งนิดๆนะคุณผู้ชมเพื่อไอศกรีมเกาะตัวกันดีพักส่วนผสมนี้ไว้จนเย็นสนิทประเดี๋ยวเรามากรอกลงไปใส่ในกลวยแล้วก็ยืนปั่นกันนะครับหยิบกระบวยมาคุณผู้ชมใส่ทับทิมกรอบสักเม็ดหนึ่งใส่สลิ่มลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ขนุนสักชิ้นหนึ่งอย่าใส่เยอะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กะทิที่เราต้มไว้คุณผู้ชมหยอดลงไปไม่ต้องเต็มมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวพอแข็งตัวนะมันจะขยายตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนี้ทำเพิ่มเดี๋ยวขายดีคุณผู้ชมใส่ยอดช่องเขียวจากวัดชื่อดังนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิเสร็จแล้วก็เปิดฝาอันนี้เริ่มจะทรงตัวแล้วเราก็เอาไม้ใส่ปุ๊บเข้าไปตรงกลางอันไหนที่เริ่มจะเซตตัวนะข้างล่างเซตตัวแล้วก็เอาไม้ใส่แบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตหมุนด้วยก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมครับต้องหมั่นเช็คดูนะถ้าหากว่าเราโยกจนกระทั่งไอศกรีมแข็งตัวแล้วเราหยิบไปแช่น้ำนิดนึงเสร็จแล้วพอคลายความเย็นเราก็จะดึงออกมาได้เป็นแท่งพร้อมรับประทานที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าหอมมันอร่อยเพราะเป็นไอศกรีมกะทิถูกใจผู้ใหญ่แน่นอนที่สำคัญตำรับนี้ไม่หวานเกินไปดีต่อสุขภาพนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะครับลองนะครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและก็เครื่องดื่มด้วยนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับสัปดาห์หน้าเมนูอาหารจานคุณแม่จะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา